ก็คงจะต้องดูรายงานจากข้อได้จริงอีกทีนึงนะครับแต่ว่าทราบว่าทางตำรวจรับดีก็ได้มีการดำเนินการดังกล่าวด้วยนะครับก็อยากจะฝากว่าโรงพักในพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลผมก็อยากเอาในเรื่องแบบการดูแลเด็กตุ่มฝ่ายค้าไปกลุ่มที่ต่างฝ่ายค้าก็ไปทำธุรกิจเนี่ยเขาไม่ดีผมก็อยากจะให้เด็กในการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งอะไรกันเพราะว่าหรือเวลาไม่น่าไม่ไหวใครรักใครชอบใครก็ขอให้ไปใช้สิทธิ์เรื่องของนั้นก็แล้วกันนะครับภาพที่เกิดขึ้นนี่ถือว่าตำรวจจะทำหน้าที่ผมกำลังตรวจสอบนะครับกำลังตรวจสอบอยู่ยังหลังการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ได้ถือว่ารุนแรงกว่าความเหตุหรือเปล่าผมยังไม่กล้าที่จะตอบอะไรนะครับเพราะว่าขอก็ไม่เป็นไรทุกคนใช้สิทธิ์ได้นะครับใช้สิทธิ์ได้แต่ว่าทุกคนก็ต้องรับผลการดำเนินการไปด้วยนะครับอยากขอความร่วมมือว่าใกล้ๆจะเลือกตั้งแล้วนะครับไม่อยากให้มีการใช้มีทำให้มีการรุนแรงที่การดำเนินการไปใช้ยาคออะไรกันเพราะว่าในอนาคตการเรียนแบบการเรียนการมีมีแผนที่จะมองการเรียนในประเทศไหมคะไปนะในการต่อหน้าที่จะมีไปค่ะในการมองการต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเราก็พยายามจัดการไม่ให้มีเดี๋ยวอีกฝ่ายเกิดฝ่ายเชียร์จะไปตีฝ่ายไม่เชียร์อะไรอย่างนี้ก็ถูกนะเราก็ต้องพยายามให้เกิดความเรียบร้อยขึ้นมาให้ได้นะครับแน่นอนครับยืนยันให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายครับเป็นคนไทยด้วยกันอยู่แล้วเราไม่อยากให้มีความคือความเห็นต่างไม่มีได้ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงครับการด่าทอด้วยคำไม่สุภาพไม่อยากพูดอย่างเราอย่างตำรวจในโดนด่าเนี่ยระหว่างคนทำหน้าที่เนี่ยต้องผิดกฎหมายคือมีเจ้าหน้าที่ครับถ้านายกในฐานะที่เนี่ยผมก็เกรงว่าอาจจะเข้าข่ายได้นะครับว่าถ้าเป็นทำงานในหน้าที่มีกฎหมายอีกนะครับก็อยากจะฝากว่าการดำเนินการทางตำรวจในการดำเนินการตามที่คำสั่งถ้าทำอะไรถ้าไม่ทำก็จะเข้าข่ายการจับนะครับถ้าเกิดไปจับกลุ่มท่านขัดขวางการจับกลุ่มหรือต่อสู้อะไรเนี่ยก็จะเข้าข่ายต่อสู้ขัดขวางอีกนะครับซึ่งก็จะเป็นกฎหมายต่างๆอีกนะครับก็อยากฝากให้ระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ